สิมาพัดเพชรหมูปลากันครับอันไหนพ่อหาได้เขาก็หากันตัดสิมาเก็บใบกระเพรากับใบประกูดพี่น้องเก็บหลายทีครับตัวเดียวพอเก็บตามบ้านเองนะครับตอนนี้เขาได้ไปเผาไปกูดแล้วไปเตรียมเครื่องกันครับคลิปนี้สิมาผัดเผ็ดหมูปลากันพี่น้องเครื่องปรุงมีอย่างไรสิมีหมูนะครับใบตะเภาใบกูดพริกไทยกระเทียมพริกสดกระชายน้ำปลาชูรสพริกแกงขั้นตอนสิเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับใส่กระเทียมลงไปก่อนพี่น้องพริกสดพริกแกงพี่น้องสองช้อนโต๊ะเข้ากันครับผัดก่อนใครชอบมักหวานกับเส้นน้ำตาลพี่น้องตัวนี้มักหวานใส่พริกครับพริกไทยกระชายเอากันออกก่อน